สวัสดีครับสวัสดีครับคันสุดขั้ววันนี้อยู่ในบรรยากาศของมีติ้งคลับอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีติ้งต้องบอกว่านอกสถานที่เพราะปัจจุบันนี้นะครับที่เดอะวอล์กเกษตรนวมินทร์เราก็ยังคงใช้ได้อยู่แต่ว่าเรื่องจากว่าบางครั้งนะครับขับรถที่เราไปพบเจอนะครับเขามีปริมาณไม่ได้เยอะมากอย่างวันนี้มีอยู่ประมาณสัก20กว่าคันนะครับเราก็เลยตามมาดูเขาในบรรยากาศของมีติ้งนะครับวันนี้อยู่กับกลุ่มของอันแบรนด์นะครับตอนแรกก็งงว่าทำไมถึงชื่ออันแบรนด์นะครับแต่ว่าพอมาฟังคอนเซปต์คร่าวๆจากทางฝั่งคุณเอ๋แล้วเดี๋ยวนะเนี่ยมันเป็นกันอย่างเงี้ยนี่คืออันแบรนด์อันแบรนด์เกิดจากกลุ่มของน้องๆพี่ๆน้องๆครับที่อยู่รวมกันนะครับแล้วก็มีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงกันนะครับมันต้องบอกว่ามันไม่ใช่แก๊งรถซิ่งทั่วไปไม่ใช่แก๊งรถแต่งทั่วไปเอาเป็นว่าอยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางประธานกลุ่มนะครับแล้วก็พูดคุยกับบรรดาสมาชิกของกลุ่มนะครับนั่นคือทั้งหมดของเทปในวันนี้ครับวันนี้กลับมาอยู่ในบรรยากาศของมีตติ้งอีกครั้งครับตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มอันแบรนด์เสียงโคตรดังเพราะดูจากประธานครับตัวใหญ่มากแล้วก็ท่านรองประธานครับดูแข็งแรงกันแนะนำตัวนึงครับครับผมชื่อบอยครับครับอันแบรนด์ครับผมครับผมผมเอครับเอข้อคิงครับครับครับอยู่อันแบรนด์ครับครับอยู่อันแบรนด์ทำไมมันต้องเป็นอันแบรนด์ครับก็ท้าความนะครับอันแบรนด์ก็คือจากพวกเรานะครับก็คืออาจจะเคยอยู่หลายทีมหรือหลายอะไรมาก่อนก็อาจจะมีแบรนด์ติดหลังหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือเรามาอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยก็คือเราจะไม่มีแบรนด์ที่เคยเรียกกันมาเช่นนายนู่นนี่นั่นชื่อนี้มาก่อนเรามาอยู่นี่เราคืออันแบรนด์ทุกคนนะครับแบรนด์จะไม่มีเป็นชื่อทีมมีแค่ชื่อทีมไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแค่ชื่อจริงๆคือเป็นกบฏมาจากทุกทีมนั่นเองไม่เชิงครับไม่เชิงเขาไล่ออกมาหมดแล้วเลยมารวมตัวกันครับครับอ๋อวันนี้รวมตัวอีกครั้งครับเนี่ยครับรวมตัววันนี้นะครับทั้งหมดกี่คันประมาณ25-26คันครับแต่ละคันนี้สุดมากเพราะตอนนี้แดดก็สุดมากนะครับมันจะสุกกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะค่อยไปไล่เรียงคุยกันทีละคันว่ามีคันไหนเด่นๆมากเพราะว่าบอกว่าพอเป็นอันแบรนด์ปุ๊บรถแต่ละคันในอันแบรนด์เนี่ยดีกรีไม่ให้น้อยสุดๆกันหมดนะครับลงหนังสือบ้างเอกสารบ้างออกรายการมาแล้วบ้างโดยเฉพาะรถของพี่เอ๋นะครับเมื่อคืนก่อนถ่ายรายการดูเฟซพี่ก็โพสต์ปุ๊บขายได้แล้วเรียบร้อยกูไม่รู้จะโพสต์ทำไมมีการมาบอกด้วยนะบอกว่าดีนะว่าเอามาออกรายการก่อนเพราะว่าพอออกรายการจบปุ๊บนะครับเจ้าของใหม่ขับไปเลยใช่ครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปคุยกับเขาครับทั้งกลุ่มนี้เลยครับนี่คืออันแบรนด์ครับวันนี้ครับ Search but you stay lost We are reaching for the starsBut we're making this too hard And I wonder where you are เมื่อกี้ยืนกลางแดดครับไม่ไหวครับเดี๋ยวหน้ามืดเรื่องแบบแดดประเทศไทยเป็นแดดที่แรงมากครับครับอ่ะมาพูดคุยกันครับว่าในกลุ่มของอันแบรนด์นะครับที่มาที่ไปมันเริ่มจากยังไงครับก็ที่มาที่ไปก็คือเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบในการแต่งรถเล่นรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นทางฝั่งผมก็จะเป็นทางเพื่อนๆและน้องที่เรียนทางพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยกันนะครับก็ยังไม่ได้มีสังกัดอะไรก็ชอบมาเฮฮาปาร์ตี้อยู่แล้วก็เฮ้ยวันนึงเราแบบว่าเรามาอยู่กันเป็นกลุ่มกันดีไหมมีปัญหาช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับชื่นชอบในการแต่งรถเหมือนกันแนะนำกันใครมีความรู้ในด้านไหนก็แนะนำช่วยเหลือกันไปส่วนใหญ่เวลาเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเงี้ยครับบางทีเขาจะต้องแบบรุ่นเดียวกันสีเดียวกันสเปคเดียวกันอันนี้มีสเปคนะครับอันนี้ไม่มีครับเป็นรถตามสไตล์และ
คือความชอบของแต่ละคนแต่งตามสไตล์ของแต่ละคนครับถ้าเกิดว่าน้องมีข้อสงสัยเราที่เราจะพอแนะนำได้เราก็จะแนะนำน้องไปครับแต่ต้องแพทเทิร์นก็อยู่ที่ตัวของคนขับเองครับถ้าแต่งสไตล์ผมมันก็กลายเป็นรถผมก็คือเราก็เน้นเรื่องของการตกแต่งที่เป็นตัวของตัวเองใช่ครับใช่ครับถามต่อครับกลุ่มนี้ปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเลยครับมีถึงประมาณเท่าไหร่มีประมาณ35คนครับ35คนเหมือนกลุ่มอื่นๆชาวบ้านก็มั้ยแบบที่รวมกันใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ครับส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นรุ่นน้องของอีกคนนึงอะไรเงี้ยมาเพื่อนของเพื่อนเป็นน้องของคนนี้ครับแต่ในกลุ่มก็จะรู้จักกันหมดก็จะมีความสนิทสนมเป็นพิเศษครับเป็นพิเศษครับเพราะว่าอย่างงี้คุณผู้ชมหลายๆคลับที่เราเคยสัมภาษณ์มาก็จะรวมตัวกันด้วยความชื่นชอบในรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกันประเภทเดียวกันแล้วรวมตัวกันใน Facebook อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นพูดง่ายคือเป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดน้องครับใช่ครับแล้วเวลารวมตัวทำกิจกรรมอะไรบ้างก็คือแล้วก็คือส่วนใหญ่ผมจะทำงานกันหมดนะครับเวลาว่างก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์วันเสาร์ช่วงกลางคืนก็อาจจะไปนั่งแบบตามร้านอาหารบ้านเพื่อนบ้านพี่ถ้าเกิดฝั่งคือผมในทีมผมจะมี2ฝั่งคือฝั่งพระรามห้าคือฝั่งเพียข้าวขิงแล้วก็ฝั่งพระรามสองก็จะมารวมกันตามร้านอาหารบ้างบางทีก็เราก็แห่ไปฝั่งนู้นส่วนบางทีเขาแห่มาฝั่งนี้ก็ผ่านกันต้อนรับกันครับแต่กิจกรรมส่วนใหญ่คือเป็นไปด้วยการพบปะสังสรรค์พบปะสังสรรค์ครับก็เป็นส่วนใหญ่ภาษาพี่น้องครับยืนดูรถดูอะไรกันก็มีดื่มรายกันเล็กน้อยความสุขของความเป็นอันแบรนด์ครับความสุขของการเป็นอันแบรนด์ก็คือเราไม่แบ่งแยกเรื่องราคารถอันดับแรกเลยแล้วก็สไตล์การแต่งรถนะครับครับแล้วก็คือเวลาเรามาเจอกันเนี่ยเราจะมีความสุขที่ได้เจอกันคือจะมีสโลแกนของผมคืออันแบรนด์เนี่ยไม่เจอกันสักวันเนี่ยมันจะตายคือวันนึงกลุ่มไหนกลุ่มนึงก็ต้องมาเจอกันสักกลุ่มนึงมันจะมีกลุ่มย่อยๆครับแต่ว่าเฮ้ยกลุ่มนู้นจริงอยู่แล้วเราไปหาเนี่ยเรากินกันอยู่แล้วน้องมาหาอะไรเงี้ยก็จะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกว่าคลับอื่นเขาขี้เมาหน่อยพี่ก็เน้นเรื่องของการพบปะสังสรรค์ใช่ครับอนาคตครับมีจะมีกิจกรรมอะไรไหมครับอนาคตก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีไปมิทติ้งต่างจังหวัดที่ประจวบอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับคุยที่คุยกันไว้ก็จะมีขับรถไปมิทติ้งกันเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะตามไปยินดีครับเราจะเอาสาวๆขนไปโดดน้ำเล่นได้ครับได้ครับเอาเพื่อนสั่งไปก็ได้นะครับเพราะว่ากับผมเองก็ไม่ค่อยจะมีผู้หญิงอยู่ข้างๆตัวต้องแนะนำเพื่อนเขาอ่ะสุดท้ายครับคนอยากจะติดตามกลุ่มของอันแบรนด์หรือเขาอยากจะเป็นสมาชิกเพิ่มเติมแนะนำตัวเองได้ยังไงบ้างก็ถ้าจะติดตามในกลุ่มแล้วก็คือจะมี Facebook ที่เป็นแฟนเพจนะครับก็คือพิมพ์ได้เลยว่าอันแบรนด์ครับแล้วก็ถ้าส่วนตัวใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเห็นเรามีความสุขเราแฮปปี้อะไรเงี้ยก็คือเข้ามาผ่านสมาชิกเราได้ว่าพี่ครับผมอยากสนุกแบบพี่จังเลยอยากมีความสุขแบบพี่พูดง่ายๆคือมาเป็นเด็กฝากครับครับก็ต้องมาอย่าทะลึ่งมาฉายเดียวเดินมาดุยๆพี่ผมอยากมึงไม่มีทางได้เข้านะครับก็ต้องมาพบปะกันก่อนมาเรียนรู้นิสัยใจคอก่อนว่าสามารถเข้ากับพวกเราได้หรือเปล่าละลายพฤติกรรมเพื่อเข้ากับคนอื่นได้มั้ยในสังคมครับเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มเนี้ยมันเกิดจากทุกคนบาดเจ็บมาจากกลุ่มอื่นไม่ๆครับช้ำใจกันมาประมาณนึงพอมาอยู่รวมกันก็เลยเราเอาความเป็นพี่เป็นน้องทำให้เราอยู่กันได้นานขึ้นสุดท้ายคำถามสุดท้ายถ้าคนจะจำอันแบรนด์ได้อยากให้เขาจดจำอันแบรนด์ได้ในภาพไหนในภาพลักษณ์คือผมจะบอกจะสอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องในกลุ่มเราเสมอคือว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในสังคมนี้เราต้องมีความเคารพในระบบรุ่นไม่ว่าจะเป็นเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนี้กลุ่มผมจะเน้นเสมอว่าเฮ้ยเจอพี่คนนี้ต้องสวัสดีนะครับพี่ครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยคือคำจะคนเขาจะจำให้ผมคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเด็กดีเด็กดีมีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยครับครับจะเป็นอย่างนั้นผมจะซีเรียสในเรื่องนี้มากครับครับประมาณนี้เพราะว่าในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอ๋เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ที่เราเห็นมานานแล้วเราเลยอยากคุยกับกลุ่มนี้เพราะว่าผมมองว่าในสังคมปัจจุบันมันมีเรื่องแบบเนี้ยลดน้อยลงไปเยอะคนเคารพเรื่องรุ่นน้อยลงคนมีตังมาถึงปุ๊บควักตังปุ้งกูดูดีกูใหญ่กว่าอันนี้คืออันแบรนด์ในภาพที่เขาอยากจำใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับอีกคนนึงครับคนนี้ไม่คุยไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีที่ใหญ่เป็นกระบอกเสียงของกลุ่มนะครับมีอะไรโวยวายก่อนคนแรกโอเคขอบคุณมากนะครับผมครับ